ที่หัวใจของเขานี่ถ้าเขาฝึกฝนอบรมตัวเองให้เป็นคนมีน้ำใจมันก็สั่งจากใจสั่งจากเบื้องลึกแล้วมันก็แสดงออกในเรื่องของการกระทำแล้วก็ลงมือทำพอที่จะสรุปอยู่หกข้อเนาะฟังท่านสมชาติแล้วเนี่ยเรื่องความมีน้ำใจนี่นะข้อที่หนึ่งก็คือเอาใจเปิ่นมาใส่ใจตัวเอกะเอาใจเขามาใส่ใจเรากึดถึงหัวจิตหัวใจของคนอื่นแล้วก็แสดงต่อคนอื่นเหมือนที่เขาต้องการให้คนอื่นแสดงต่อเขาแล้วก็ทำดีต่อคนอื่นโดยที่บ่ต้องไปหวังผลตอบแทนบ่ว่าความดีนั่นจะเป็นสิ่งที่เล็กน้อยหรือว่ามันยิ่งใหญ่อย่างใดก็ตามแม้ผู้อื่นบ่ได้รับรู้ทุกคนแต่ตนเองหรือหัวใจของเขาเนี่ยรับรู้อยู่เสมอว่าเขาทำอะไรอย่างลงไปนะข้อที่สองคนเป็นผู้หื้อนักกว่าผู้หับโดยที่บ่หวังว่าคนอื่นจะต้องมาหื้อเขาเสมอข้อที่สามคนแสดงน้ำใจต่อคนรอบข้างอย่างเมื่อเวลามีโอกาสได้ไปที่ไหนไกลๆเนาะบางทีจังมีล่ะของฝากเล็กๆน้อยๆติดไม้ติดมือคือคนหู้จักเฮือญาติอันนี้เป็นการแสดงความมีน้ำใจต่อกันเพราะอาจจะเป็นเพียงสิ่งที่เล็กน้อยแม้จะบ่ต้องใจเงินทองอันยังมากมายแต่สิ่งที่ได้นั้นมันมีค่านั่นคือมากโดยน้ำใจที่ผู้อื่นได้รับจากเฮาข้อที่4ควรเสียสละกำลังทรัพย์กำลังสติปัญญากำลังกายในขณะที่ผู้อื่นเดือดร้อนเต่าที่เฮาพอจะทำได้โดยถึงกับต้องบ่ลำบากนะแล้วก็ตั้งตนให้เป็นที่เปิ่งที่อาศัยของผู้อื่นได้คือมีคุณค่าอยู่ในตัวโดยที่บ่หวังผลตอบแทนทำแล้วก็บุญตัวนี้ก็จะรอเลี้ยงใจไปเรื่อยๆข้อที่5ก็มีฝึกนิสัยเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เกื้อกูลซึ่งกันและกันต่อเพื่อนบ้านอย่างเขาทั้งหลายไปร่วมงานเนี่ยบอกว่างานข่าวดำงานศพที่เกิดขึ้นนี่เขาก็จะหันว่าคนที่มานี่เป็นมีน้ำใจทั้งนั้นนะความมีน้ำใจนี่จะสามารถเชื่อมไมตรีฮือติดต่อกันไปแล้วข้อที่หกนี่ควรที่จะคือความฮักแก่คนอื่นๆแล้วก็คือความร่วมมือเมื่อเปิ่นต้องการความช่วยเหลือเต่าที่เฮาทำได้ช่วยเหลือเขาอย่างสุดความสามารถทำด้วยความจริงใจที่เฮามีการฝึกตัวเองคือเป็นคนมีน้ำใจนอกจากจะเนี่ยคือเฮามีจิตมีใจที่ดีงามเบิกบานไปบ่พอก็หน้าตาตึงบ่งบอกเหรอญาติโยมคนที่มีน้ำใจนี่นะหน้าตาคนนั้นจะอิ่มเอิบนะเฮาสัมผัสได้เนาะบ่งบอกถึงมิตรสหายไผก็อยากคบไผก็อยากเข้าหาเพราะความมีน้ำใจแสดงถึงความมีเมตตากรุณาต่อเพื่อนมนุษย์แล้วชีวิตของเฮาก็จะพบแต่ความสุขตลอดเพราะเฮาสร้างสังคมแห่งความมีน้ำใจเป็นสังคมที่อุดมไปด้วยความสุขนะศรัทธาญาติโยมท่านผู้ฟังอันนี้ก็ฝากญาติโยมท่านทั้งหลายไว้ก็เคล็ดลับง่ายๆบ่ยากเนาะถึง6ข้อที่บอกไปแล้วก็พอเวลาแล้วก็สามทุ่มจะเกิ่งละท่านสมชาติยังอยู่เนาะท่านสมชาติยังอยู่ก็ครับ
จะได้อู้ได้จากันไปแถมประมาณกึ่งชั่วโมงกําเดียวกะญาติโยมเพิ่นกะจะได้โทรศัพท์เข้ามาเนาะอู้ถึงเรื่องความมีน้ำใจอย่างที่บอกญาติโยมนะความจริงใจนี่ที่มันบ่หันเพียงตัวเองหรือเรื่องของตัวเองนะความจริงใจนี่แต่มันหันอกหันใจหันคุณค่าของเพื่อนมนุษย์อ่ะมีความเอื้ออาทรเอาใจใส่ให้ความสนใจในยามจำเป็นยามทุกข์ยามยากพร้อมที่จะยิบยื่นพร้อมที่จะยื่นมือเกื้อกูลซึ่งกันและกันคนที่มีน้ำใจคือคนฮื้อแล้วก็อาสาช่วยเหลือสังคมนี่เป็นคนที่หุ้จักแบ่งปันเสียสละความสุขส่วนตัวเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นเข้าใจหันใจคนที่เปิดมีความเดือดร้อนคือขันอาสาโดยกำลังกายกำลังสติปัญญาแล้วก็ลงมือปฏิบัติเลยเพื่อจะบรรเทาปัญหานั่นอันที่มันนักมันหนามันก็เบาลงร่วมแรงแข่งขันเนี่ยศรัทธาญาติโยมอันนี้คือความมีน้ำใจก็ใครฮือญาติโยมเขานำไปพิจารณาเนาะการอยู่ร่วมกันในสังคมเนี่ยจำเป็นญาติโยมที่เขาจะต้องมีน้ำใจไมตรีสร้างสรรค์ร่วมกันศรัทธาญาติโยมนำมาพิจารณาแล้วก็มันก็จะเกิดประโยชน์ต่อสังคมเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันด้วยอันนี้ก็ขออนุโมทนาเดี๋ยวพอเวลาก็คงจะพอสมควรนะญาติโยมลองฟังญาติโยมพอกันนะปั่นเวลาให้ท่านผู้ฟังสลับสับเปลี่ยนกันท่านสมชาตินิมนต์นะครับครับอ๋อญาติโยมฟังแล้วเนาะพอสมควรเวลาก็เติ่งหาอยู่เนอะคนเฒ่าคนแก่ตั้งเมืองปานตั้งตุ่งโป่งเนาะครับจะร่วมสนทนากับขอนิมนต์ตอนนี้ญาติโยมเขาเลิกมลกะงานศพคืนเนี่ยไม่ย้ายแก้วไม่ย้ายลูกกำลังเดินทางเข้าไปต่างครับเสียงจะก้องหน่อยเนอท่านสมชาติเสียงเสียงมันจะก้องหน่อยตอนนี้ดีแล้วครับตอนนี้จะก้องมันจะก้องหน่อยเสียงดีขึ้นศพนี่คือจะชาปนกิจวันพุธเนาะครับผมให้จ้ะครับครับศรัทธาญาติโยมก็ไปห่วมนักหลายอยู่ก้าครับโอ้ศรัทธาญาติโยมมานักอยู่ครับอาจารย์มาวันนี้ตั้งแต่ตอนเจ้าถึงมาแล้วเนาะถึงตอนกลางคืนนี่มาเต็มศาลานี่อ๋อดีเนาะก็ญาติโยมเขาก็ได้ฟังก็ย่ำได้เปิดสายย่ำได้บอกเพื่อนย่ำได้บอกเบอร์โทรเตือนจะเริ่มเพื่อโยมเขาโทรศัพท์ตอนนี้เลยบอกเนาะได้เลยครับประมาณกึ่งชั่วโมงครับพอดีอยู่ครับเวลาพอดีลูกน้องเขาใครเอาเสียงออกจากนี้อ้าว0998366322อ้าวญาติโยมจะอู้จะจาอยู่ที่ไหนตั้งใดก็ขอเจริญปอนโทรเข้ามาที่เสียงกล้องนั้นเพราะว่าเปิ้นอยู่ภาคสนามเปิ้นอู้ในงานแล้วก็เปิ้นก็ใจใหม่เด้อเนาะแต่ถ้ายังอาตมาอู้ในห้องนี้ก็ปกติดี0998366322เจริญปอนจะเลินปอนอยู่ตั้งใดเอาใกล้ๆเอาโทรศัพท์ใกล้ๆปากนอนกะนอนฟังกันนี่บ้านอย่างก็บ้านทุ่งทองบ้านทุ่งทองอำเภอฝางอืม
โมทนาคือเวลาโทรนี่โยมจะต้องเอาโทรศัพท์ใกล้ๆปากหน่อยอูหือชัดเนาะชัดถ้อยชัดคำ0998366322เจริญปอนไหวสาจังท่านพระครูเวียงท่าการคนมีน้ำใจนี่ไม่ต้องว่าเป็นคนหล่ำคนรวยนะบอกมันโอ้บาจิบาจิเฮงน้อยมันก็หมุนอกหมุนใจแล้วล่ะสละบาจิบาจิเฮงก็เป็นน้ำใจแล้วเหรอก็นานอมีเงินมีทองเอาบ่าเอาแหงไปจุ่ยเพิ่นก็ถึงดีแล้วก็ลูกเฮอตู้เจ้านั่งก็ถึงสุดยอดแล้วนะไม่ใช่ว่าหันเปิ้นขึ้นโลดแล้วมันแปลงหน้าชื่อแต่งลับหันตู้เจ้าคนเฒ่ามาแต่งลับเฮอีเนื้อจบข่าวหันแม่มาก็นั่งลับเนี่ยโมทนาเวียงท่าการวานท่าเกียงเวียงท่าการเจริญปอนกับไปสาเจ้าท่านพระครูอยู่ตรงใดแม่น้อยหนองเต่าข้ามอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่เนอะแม่น้อยหนองเต่าเจ้าฟังขึ้นของมันเป็นเจ้ามันเป็นเรดิโอเนาะเจ้าฟังท่านสนทนากันก็คือกำลังใจก็ท่านคุณอยู่ปูนนอกบ้านแต่อย่างประวัติอย่างก็เจ้าตรงปงจ้าวัดตรงปูนเนาะกำลังใจกันและกันพระเจ้าเนาะได้ยินตึงเมื่อแรงตึงเมื่อคืนเนาะแม่น้อยนี่เจ้าเจ้าฟังนั่งยิ้มผ้าอยู่เจ้าตอนนิดแม่น้อยหนองเต่าคำเจ้าเพื่อกำลังใจนะเจ้าท่านสู้เจ้าแม่น้อยแม่น้อยโอ้เปิ่นทำงานตัวฟังธรรมะตัวยิ้มผ้าจะเดินปอนไปแต่เจ้าจากดังใดสันขวางด้อยรอเจ้าสันขวางด้อยรอโมทนาชัดดีเนาะเจ้าชัดเย็นดีเจ้าจะอู้กับท่านสมชาติก็อู้กับเพื่อนกันครบมันจะเป็นอุปสรรคหน่อยเพราะว่ามันออนไลน์เนาะเจ้าเดี๋ยวจะให้เปิ้นบอกเบอร์โทรแล้วก็ให้เขาโทรหาเปิ้นจะดีกว่าเจ้าเจ้าสาธุท่านสมชาตินี่เบอร์โทรศัพท์เห็นเบอร์มีก็ครับมีครับอาจารย์ครับเดี๋ยวผมนี่ก่อนนะจะต้องใจแฮมเบอร์ที่บ่ใจเป็นออนไลน์นะยุ้ยขอยืมโทรศัพท์เนาะเดี๋ยวผมจะให้โยมเปิ้นโทรเข้าที่ปุ่นเลยบอกเบอร์เดี๋ยวขอจะโทรเข้าให้0998366322เจริญปอนเมืองลี่เมืองลี่บ้านหยังไหมบ้านหยังบ้านวังดินหลังอำเภอวังดินหลังอำเภออยู่ดีมีสุขเนอโอ้ดีละบุญกรรมบุญจูชาตุคำเดียวอันท่านสมชาติเปิ้นกำลังเตรียมอุปกรณ์เตรียมมันก็ในเรื่องของเทคนิคอ่ะนะศรัทธาญาติโยมอาจจะติดขัดสักหน่อยกันเดียวอาตมาจะหับสายไปถึงประมาณ3:40 น่ะโยมแล้วก็เหลือแห่งเศร้านาทีสุดท้ายนี่จะโอนไปตังเมืองปานปุ้นเลยญาติโยมโทรไปที่ท่านสมชาติเพิ่นเลยก็เดี๋ยวสักกรรมเพิ่นจะบอกเบอร์โทรเนาะเจริญปอนใช่สาเจ้าค่ะหลวงปู่จากดังใดจากลำปางเจ้าบ้านจูดหลวงบ้านอย่างก็บ้านจูดหลวงบ้านจูดหลวงจูดหลวงต้นยางงามโอ้จูดหลวงจังหวัดลำปางโอ้เกาะคานี่วันนี้เดี๋ยวแม่กลับไปงะเจ๋งงะเขาทำข้างมันกันจะต้องแข่งกันตรงนี้วันก่อนนั่นกันที่ประจันก็มีคนเกาะคาไปหรออยู่บ้านจุดหลวงเนี่ยอยู่บ้านจุดหลวงเนี่ยบ้านไหนก็บ้านจุดหลวงเนี่ยกะเจ้าเป็นไปงานศพที่อันเวียงป่าเป้าอ่ะลองถามเขาพอเนอะลองถามเขาพอฮันเนอะ
เออไผไปซบเวียงเป่าผ่องได้ปะท่านพระครูก็อีน่ะเพิ่นมีเนาะโมทนาเกาะขาแม่เปิดวิทยุดังไปหน่อยเจริญปอนจากดังได้ยมอูดังแถมน้อยหนึ่งเสียงเบาไปอ่ะเสียงอยู่ในปุ่นอ่ะโทรศัพท์นี่ไม่ถ้าจะไม่โทรศัพท์ถ้าจะบดีอันเทพเสด็จด้วยสเก็ตเนาะกำแพงหินโอ้ฟังคลื่นยังหานี่96.25มันเป็นเรดิโอนี่นะอนุโมทนาสาธุเวลาโทรนี่โยมจะต้องเปิดลำโพงด้วยนะกำอันบัดได้งี้เนี่ยต้องเปิดลำโพงไว้ไว้สาพระครูเจ้าเอออีกาอยู่ที่ไหนที่แม่หัวจันบันบันหลวงตะบนดาวฟ้าอำเภอในท่าจังหวัดลำปางแม่ทะก็มีเนาะเจ้าที่แม่ฟังคืนอันของดารุณีร้อยเอ็ดพุทธของงามลำปางเจ้าฟังชัดเจนดีกาชัดเจนดีเจ้าตะกี้ขอสูมาเด้อห้องหลวงพ่อฮะยังอุ้ยว่าห้องหลวงพ่อตะกี้ขอสูมาเอาไปเด้อก็ไปเป็นยังเออไม่เป็นไรมาโทรมาติดสักเสียเจ้าสาธุจากเกาะคาก็มาแม่ทะเจริญปอนเจริญปอนโทษจากที่ไหนนี่บ้านต่างตำบลคือยังอำเภอดอกคำไตจังหวัดพะเยาจากลำปางก็ไปดอกคำไตเนาะแม่แสงท้องกะชัดเจนม่วนใจเนาะฟังรายการธรรมะเจ้าฟังกูคือแก้วสูดโดนกูองค์นะเจ้าอยู่ดีมีสุขเนอเจ้าศูนย์9983663322แฮม6นาทีแฮม5นาทีกำเดียวอันต่อสัญญาณไปลำปางบุญเจริญปอนไปจ้าจ้าพระครูจากที่ไหนเออไม่กองแรงมือดำเย็นแต่ก็ไปงานชกความเดียวนี่กันหนังล้อกันพักก่อนอู้แล้วรู้มเดียวนี่กันละกันไม่กองแรงลูกวัดมากะลูกวัดมากเดียวดิว่าอยากว่าเปิดกะเปิดจับพอดีได้นอนฟังเลยกะแค่ละมันโผล่แค่ท้ามันเต็มแค่ละมันจะล้อตัวอันพระครูอู้แล้วรู้เตดแล้วรอดตะกี้น่ากะอู้กันเป็นว่าอู้กะเตดออนไลน์อย่าเป็นว่านะเป็นเฮ้เตดออนไลน์นะได้ยินกับว่าพวกนักดีนะโมทนาเนอร์สาธุเจริญปอนแม่กองแรงเจริญปอนโทษจากที่ไหนโอ้พระที่เจ้าหลวงพ่ออ่าหลวงพ่ออ้าวมาจากลำปางเจ้าอำเภอหยังลำปางอำเภอแจ่ห่มเจ้าอ๋อแจ่ห่มแจ่ห่มแจ่ห่มลำปางเนาะเจ้าฟังชัดดีกาใจจัดดีเจ้าโทษทุกวันมาติดสักเสียเจ้าฟังสถานีไหนนี่ตั้งใดสถานีไอ้ดารุณีเนี่ยเจ้าสถานีดารุณีกะอื่นยังจะหาบ่จำมาได้เจ้าแจ่โฮมนี่น่าจะเป็นแจ่โฮมบ้านป่าแดดเนี่ยบ้านป่าแดดติดไกลอำเภอเนี่ยเจ้า106.0เนาะเมืองปานเรดิโอโทรทุกวันมาติดสักเสียกำลังติดวันนี้เจ้าจื่ออำพรเจ้าโยมแม่อำพรเนาะอำพรแม่อำพรเจ้าอายุเท่าใด
อายุ68เจ้าอายุ68เจ้าฟังชัดเจนดีเนาะเจ้าฟังทุกวันฟังเทศฟังธรรมฟังเวลาใดเนี่ยเจ้าบ้านบ้านสิมีวัดลงเย็นเนี่ยเจ้าแม่ฟังเวลาใดพ่องเวลาเนี่ยเวลาตอนแม่เจ้ากับแม่เนี่ยตอนเนี่ยตอนสองถุงฝายมานี่อนุโมทนาเนอเจ้าเจริญปนของท่านสมชาติลุดไปเห็นแล้วแหม3นาทีเดี๋ยวต่อสัญญาณไปที่ท่านสมชาติก่อนเนาะเจริญปนติดแล้วครับอาจารย์มาเถิดครับโทรจากที่ไหนก็ผมโทรจากแม่อายครับอำเภอแม่อายครับจังหวัดเชียงใหม่เนาะครับครับอยู่ไกลสถานีก็นะครับอยู่ไกลจากพระบาทอุดมก็ใกล้ก็ไปวัดอารามหลวงตาตอนนะครับอ๋ออยู่ใกล้พระอารามหลวงตาตอนเนาะพอดีฟังพระอาจารย์เทศน์ถึงนั่งแอนฟังอยู่ครับโอ้ดีวันพุธมาเจ้าก็มาปะกันแถมเนอะครับได้สาธุสาธุโอ้ท่านสมชาตินี่ติดแล้วนี่ต่อมาติดแล้วลุดไปแล้วอันท่านสมชาติยังได้มูเนอะอ้าว0998366322เจริญปอนกลับไปสาเจ้าท่านพระครูเจ้าจากจังใดเป็นอะไรว่าสะพานงามเคยดอกคำใต้จังหวัดระยองเจ้าอ๋อดอกคำใต้เนาะเจ้าวันนี้น้องไปเจ้าที่จังหวัดนั่นจังหวัดแน่กันเดี๋ยวก็ไปแม่ไอ้มันก็ม่วนดีนะเนาะดอกคำใต้นะบางคนก็เคยไปกำเตื่อนะดอกคำใต้นี่นะเอาเสียงไปอ่ะเอาเสียงไปเอียวหากันเนี่ยเนาะก็ดีนะแต่ม่วนโอ้เปิ่นมีน้ำใจได้ฟังในเจ้ามูเจ้าเขาว่าจะได้ฟังตอนเจ้ามาเป็นคืนของจังไม่ว่าจะได้ฟังกันดีใจแล้วคืนเทละคืนชื่นชมความมีน้ำใจเนาะอยู่ดีมีสุขเนอะเอาละพี่น้องดอกคำใต้พะเยาต่อไปจะย้ายไปลำปางพุ่นหน่อญาติโยมก็เดียวย้ายเบอร์โทรไปลำปางสำหรับเบอร์ที่โทรนี่ก็บัติดแล้วเนอะ0998366322นี่จะโทรบัติดแล้วกันเดี๋ยวไปอู้กับท่านสมชาติปุ่นเอานะเดี๋ยวเพิ่นจะบอกเบอร์โทรที่ปุ่นเนาะแล้วมาจะต่อสัญญาณไปที่ตุ้งโป่งที่ท่านสมชาติกำก่อนก็เดี๋ยวเพิ่นบอกเบอร์โทรในรายการเอาอาตมาก็ถือโอกาสได้พักตะอี้นะ20นาทีสุดท้ายนี่ก็จะยกเวลาถวายเวลาให้ท่านสมชาติเปิ้นเลยเต็มตีนะเปิ้นจะอู้จาศรัทธาญาติโยมเรียบร้อยแล้วก็เปิ้นก็จะบอกเบอร์โทรให้ศรัทธาเขาได้โทรศัพท์เข้าไปร่วมรายการของเปิ้นก็พยายามเหมือนกันนะเนี่ยต่อบัติดนี่บางทีสัญญาณมันมีปัญหาเนาะสัญญาณจังลำปางบุญนะยังได้มูดเดียวเนอะญาติโยมท่านทั้งหลายเนี่ยมันต่างด้านเทคนิคมันเหมือนเขาอยู่ใกล้กันได้ถ้าอยู่ด้วยกันนี่ดูต่างอู้อันนี้ใจต่างเทคนิคมันเตือกสัญญาณอินเทอร์เน็ตบ่ดีสัญญาณอินเทอร์เน็ตหายคลื่นบ่ค่อยดีโทรศัพท์บ่ค่อยดีแต่มาไปที่ตุ้งโป่งท่านก็ถ้าอยู่ในวัดนี่แทบจะบ่ได้อ่ะอินเทอร์เน็ตแทบจะบ่ได้เลยต้องไปอยู่ปุ่นลงไปแม่สันสันสันตรงสันแนอยู่พุ่นอ่ะข้างน้ำข้างแม่น้ำพุ่นอ่ะถ้าไปอยู่ที่สูงหน่อยก็ได้ยินแต่บริเวณในวัดนี่แทบจะบ่ได้เลยใจอินเทอร์เน็ตแทบบ่ได้อย่างใดมูเนอร์ท่านสมชาตินะก็พยายามนั่นแหละ
รออยู่นี่รอสัญญาณจากท่านอยู่นี่เนาะก็ขาดตอนไปหน่อยเนาะญาติโยมตะกี้เพิ่นก็อยู่นี่ตัวน่ะสัญญาณเพิ่นหลุดไปถ้าจะโทรมาที่เบอร์ของอาตมานี่ก็คึ้มติดอ่ะ0998366322เพราะอาตมาปิดโทรศัพท์ไปแล้วบางท่านเพิ่นก็จำเบอร์ได้ตัวน่ะแล้วก็ญาติโยมเวลาฟังก็เขียนไว้เป็นยังเป็นยังเนาะอย่างวันพุธวันพุธวันพัดนี่ก็ใจอาตมาแล้วนะเป็นแฮมตนเขาก็ต้องจำเบอร์โทรเพิ่นโยมบางทีก็บ่นเหมือนกันนะโอ้พระคุณเจ้าเพิ่นบ่บอกเบอร์ท่านเพิ่นเบิ่นเบอร์ไหนเพิ่นบอกให้เตื้ออาตมาก็ย้ำบอกครูบาอาจารย์เหมือนกันรับ 3-4 สายก็บอกเบอร์เหี้ยครั้งหนึ่งเพราะบางทีญาติโยมเพิ่นงงจะเตื้อโทรมาหาอาตมาพี่ก็มีโอ้โทรมาท่านพระครูก็อยู่ว่าใจรายการเฮานะเนอเห็นโอ้สุมาเตอะอีก็มีเหมือนกันนะก็สายที่1นี่อยู่เมืองฝางสายที่2เวียงตะการแม่จันสายที่3แม่น้อยหนองตาคำฟังบ้านแป้นเรดิโอ 96.25 สายที่4ก็สันขวางเนาะแม่อ้วนสายที่5ก็วังดินเมืองลี่สายที่6บ้านจุดหลวงอำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางสายที่7อันนี้อยู่เทพเสด็จโดยสะเก็ดฟัง 96.25 บ้านแป้นเรดิโอสายที่8ก็อำเภอแม่ทะจังหวัดลำปางชื่อแม่บัวจันสายที่9ดอกคำใต้แม่แสงทองสายที่10แม่กองแรงเมืองปานสายที่11อันนี้อยู่แจ้งห่มเนาะฟังคลื่นของคุณดารุณีสายที่12ก็แม่อายตาตอนอันนี้ครับฟังที่พระบาทอุดมสายที่13ก็ดอกคำใต้จังหวัดพะเยาอาตมาจะต่อสัญญาณไปที่ท่านสมชาติแห่งกรรมเนาะพยายามต่ออยู่นั่นเนี่ยท่านเปิ้นก็ยังได้มาฮุนเนอร์นี่เปิ้นมาฮับคลื่นบดีกันยังได้ฮุนเนาะศรัทธาญาติโยมเดี๋ยวเปิ้นอู้ในรายการเลยนิมนต์รับสายเนาะตึงพิมพ์ตึงอย่างนี้ถ้าจะยุ่งละท่านสมชาติถ้าจะยุ่งละลุเนาะบางทีมันเทคโนโลยีนี่เฮาเปิ่งมันเตะก็บ่ได้นะอัตโนมัตินี่มันการอัตโนมือนะเนาะญาติโยมท่านทั้งหลายอันนี้ก็รอเปิ่นก่อนประมาณ15นาทีก็เดี๋ยวจะเฮ้อเปิ่นเข้ารายการแล้วก็ญาติโยมจะโทรก็โทรไปเบอร์ปุ้นเอาเนาะเฮ้อเปิ่นบอกเบอร์โทรที่ในรายการเอาเปิ่นจะเข้าใจก่อนฮะนี่อาตมาก็เต็งต่อสัญญาณนะเนี่ยเต็งหลายครั้งแล้วแต่ว่าสัญญาณต่อไม่ติดเลยเนี่ยติ้งติ้งติ้งอันนี้คือต่อเขาใช้วิธีโทรทางไลน์นี่มันแบบเปลืองกล้าโทรดีแต่ถ้าเขาจะไปใช้โทรศัพท์ก็ไม่ได้อาตมามีโทรศัพท์เครื่องเดียวถ้าเอาโทรศัพท์เครื่องนี้ต่อไปหาเปิ้ลก็เดี๋ยวโยมโทรมาหาอาตมาให้มันลุดไปหาเมาะเนี่ยนะจะยุ่งไปศรัทธาญาติโยมต่อบัติดเนอนี่นะอย่างได้มหูเตนี่สัญญาณท่านสมชาตินี่ถ้าจะบ่ได้ละกาเวลาก็ล่วงเลยไปพอสมควรเนาะเอ้ามาเป็นยังเดี๋ยวอาตมาจะเปิดเบอร์ของอาตมาแตนดีกว่าเอาจนกว่าจะติดอ่ะเอ้าโทรมาติดอาตมาพี่เอาเปลี่ยนเปลี่ยนโทรมาติดอาตมาเพราะเวลามันก็ไล่ก้นไปติดกันเนาะเทคโนโลยีนี่ก็จังมีปัญหา0998366322เอ้าเปิดเบอร์เพล่ะเปิดเบอร์ที่อาตมาอู้นี่ละท่านสมชาตินี่ต่อบัติดเนื้อญาติโยมนะเป็นตายมหุตะกี้นี่โอ้เป็นตมานี่ก็จัดยุ่งกันเต็ดตัวอย่างตัวเองน่ะมันจัดยุ่งเหมือนกันอ่ะเปิ้นก็ทำได้ดีอ่ะแยกสมาธิได้จัดดีอ่ะเป็นตมานี่โอ้มได้อ่ะนะเอาเต็ดที่หั่นตัวอ่ะเนี่ยมันหลายๆอย่างเนาะบางทีอุปสรรคมันมีอ้าวได้แล้วฮะโอ้เดี๋ยวกันเนอะได้ยินแล้วอาจารย์ครับได้ยินแล้ว
ตะกี้มันเลยจะได้หมวกมันคืนหน้าจอนี่ผมต้องรีสตาร์ทใหม่หมดเดี๋ยวกำลังรับสายโยมพอดีอ่ะเอาใช่เอาเลยครับอาจารย์เดี๋ยวเอาสายสุดท้ายเนาะอ้าวโยมโทรจากไหนโทรมาจากบ้านไทยสีทองเจ้าแม่สมหวังอินมงคลเจ้าอ๋ออนุโมทนาเนอร์สาวโยมแม่อยากถามว่ามีลูกเป็นแบบเวลาใส่บาตรเอาสตังค์ใส่ที่เป็นบาตรมีก็เจ้าอ๋อเป็นยังอ่ะมันอยู่ที่เจตนาเฮาเนี่ยแม่เนอร์เฮาใจมันจะไปเฮามันใจเฮากะเนาะอยู่ที่เจตนาเฮานะมันก็เป็นเพียงแค่วัตถุหนึ่งเท่านั้นน่ะเนาะเป็นหยังก็แล้วเป็นหยังอสาธุเอาอาตมาภักตะอีอันนี้นิมนต์ท่านเลยครับตรวจบอกเบอร์ทางปุ้นโดยเลยเดี๋ยวเวลาแหมน้อยเดียวนี่มนเลยจ้ายมพ่อยมแม่เนอยมพ่อยมแม่ที่จะโทรหาเขาเอาเบอร์เนอจดเบอร์ก่อนเอาเบอร์ติดตะกี้มต้องโทรเนอเส้น98005บอกเอาแล้วเนออันนี้เขาจะใจเป็นเบอร์ที่อูก็อีพ่ออีแม่ส่วนเบอร์ที่จะให้โทรเข้านี่นะ0808844173 0808844173เนอะ0808844173ช่วงที่รอสายนี่ท่านนิมนต์ท่านตอบปัญหาโยมไปโดยเลยก็ได้ช่วงรอสายครับผมโยมถามว่าเอาอันสตางค์ใส่บาทนี่จะดีก็จะเป็นบาปก็นิมนต์ตอบแล้วก็ลวดรอสายไปโดยเลย นิมนต์เลยครับครับผมครับผมพระอาจารย์ก็ที่โยมโทรมาตะกี้เนาะก็พระอาจารย์ได้ตอบไปแล้วแต่จริงๆแล้วอยู่ที่เจตนาเนี่ยไอ้แม่เนาะเจตนานี่สำคัญที่สุดนะถ้าเจตนาเขาเผื่อจะขับตังค์แล้วเอามาใช้ประโยชน์ส่วนตัวมาได้ช่วยเหลือสังคมได้เกี่ยวเหลือส่วนรวมเนี่ยก็ถือว่าบ่ถูกต้องเนาะไอ้แม่ว่าจะได้เจ้าไอ้แม่อูเลยเนี่ยแม่เนี่ยแม่จ๋าอูเลยท่านจะต้องเปิดลำโพงโทรศัพท์ตัวถ้าเปิดลำโพงกับคนต่างเพศกับไม่ได้ยินนะนิมนต์เปิดลำโพงโทรศัพท์ที่เปิ้นโทรเข้าตัวครับครับผมเดี๋ยวผมพอนั่นนิมนต์เลยมันจะเงียบเนาะนิมนต์เลยครับตอนนี้ได้ยินก่อนอาจารย์ท่านพุ่นอาจารย์ได้ยินคำหนึ่งได้ยินเฉพาะท่านอู้อ่ะแต่ว่าโยมที่เปิ้นโทรมาเนี่ยไม่ได้ยินอ๋อผมต้องเปิดตัวพี่กะใช่ต้องเปิดลำโพงตัวกะที่อันคนนิมนต์เลยครับตัวที่ท่านทอดเนาะอาจารย์เนาะตัวที่ฮับโทรศัพท์กะที่ผมฮับนะตัวที่เขาฮับเขาคือเขาเปิดแล้วเขาเอาจู้ใส่โทรศัพท์ที่เขาอู้เนี่ยคือมันสื่อสารสองทางเนาะ มันจะเงียบอ่ะ เวลาเขายกหูอู้เขาก็ได้อู้เพียงแค่คนปลายสายอ่ะแต่คนที่ฟังวิทยุนี่เปิ้นก็ไม่ได้ยินอ่ะมันก็เงียบอย่างอ่ะครับผมนิมนต์เปิดลำโพงที่ลำโพงโทรศัพท์ที่เขาบอกเบอร์ตะกี้อ่ะนะนิมนต์บอกเบอร์แล้วก็เปิดลำโพงเบอร์นี้ตัวครับนิมนต์ครับอ้าวอย่าโยมเด้อว่าจะได้เจ้ากับพระเจ้าท่านพระอาจารย์จ้าว่าจะได้เจ้าจากไหนจ้าแต่คำนวณแต่อยู่มาติดตามจากรถเซ็นซอนเมืองปาอ๋อก็อยู่ใกล้กันนี่ก่ะนะน้ออยู่ใกล้กันนี่ก่ะหันหน้ากันอยู่ก้าปะกันอยู่ก้าอันแบบเป็นรถสองข้างมาโน่ได้จำไว้จ้าอ๋อเจ้าอีแม่โอ้เจ้าโอ้จำได้เขาจำหน้าแม่ได้ละเนาะปะที่ไหนกันนี่ตัวหน้าแม่น้าเนาะอู้จากกันเนาะเจ้าแม่ก็หันกันสาธุอีแม่เดี๋ยวจะได้กะมีอย่างกะเอิ้นหากันเนอะเออครับมีอย่างอย่าไปยืมไปเริ่มสถามาติดตามโอ้แม่นี่มาหาเตอะเนอะเออเนาะเออจ้าสาธุเจ้ากับแม่จ้าเจ้าสาธุแม่อ่ะสถาอย่าโยมเนอะพี่น้องอ่ะจากไหนแม่จ้าจากไหนจ้าเอาเวียงสาจังหวัดน่านนี่คนเก่าจ้าวันนั้นก็โทรมาแล้ว
มีความสุขความเจริญเนอะได้ฟังเรื่องเล่าเรื่องแล้วแล้วก็อนุโมทนาเอาคนเดียวเนี่ยแม่เนอะเจ้าเจ้าเจ้าเนาะก็ดีละแม่เฮ้ยมีบุญวาสนาได้หุ่นจักกันวันนาก็จะได้พวกไปป้ากันเนาะเจ้าเจ้าสาธุเนอะแม่เนอะสาธุสาธุจ้าอ้าวจากไหนแม่จากไหนเบอร์นี่กว่าจะได้เออสายรุดไปเอาครับเนอะอ้าวว่าจะได้จากไหนจ้าจ้าเอาเสียงดังเห็นหน่อยแม่จ้าเสียงเบาไปอ๋อจะซ่อนแล้วจ้าจ้าดีดีดีอ๋ออยู่ไกลกันนี่เนอะคิดถึงหาเนอะบอกพี่น้องจะซ่อนมีอย่างกับบอกเขาจิมจะได้เพ่งหาเนอะจ้าสาธุสาธุเนอะเอ้าจะมันได้ไหวไหมเขาอนุโมทนาได้หมดเนอะเขาหันคนทำบุญเขาดีใจตัวเปิดเขาอนุโมทนาแม่ก็ได้ละเออเจ้าเจ้าอีกคนเนอร์แมนเนอร์วันหลังเขาเคยปะกันเนาะจ้าจ้าอ่ะจากไหนแฮมว่าจะได้อ่ะสาธุสาธุจังได้จ้าอ่ะรุดไปเนาะอ้าวสาธุสาธุจากไหนจ้าเออเงียบไปเออเออเออเจ้าอ้าวว่าจะไรแม่ว่ามาจากไหนจ้าโอ้ยแม่คือตึงหันเนอะเขาเป็นคนเลี้ยงปลาเป้าเห็นละก้ามเดี๋ยวนี้เจ้าเจ้าเจ้าแม่เจ้าเจ้าเนอะจ้าสาธุสาธุแม่มีความสุขเนอะสาธุสาธุมันเงียบแฮมแล้วท่านสมชาติเอาละครับอาจารย์ครับนิมนต์นิมนต์ต้องเปิดลำโพง